จ๊ดถึงกับสั่งคัดเพ่นออกกลางรายการเมียขยี้ปมมานรูดเวอร์กันไปหมดแจ๊สเดินออกเลยเหล่าภรรยาตลกดังมาออกรายการบริษัทฮาไม่จำกัดมหาชนแจ๊สชวนชื่นโดนหนักจนได้อีกแล้วเพราะแจ้งภรรยามาร่วมในรายการฉากฮาจะมาซื้อรถเมื่อโรเบิร์ตสายควันอำหนักเล่นเป็นชีวิตจริงช็อตแจ๊สขอโทษเมียปมผู้หญิงสัญญาจะไม่ทำอีกแล้วโดยแจงเล่นตลกเรียกเสียงฮาได้ไม่แพ้ตลกมืออาชีพแถมขยี้ปมสามีหนักไม่เบาให้ไปลองนั่งหลังรถจะได้ไม่ต้องเข้าม่านรูดข้างหลังรถก็ได้ก็ทำเอาแจ๊สสะอึกอึ้งไปเลยแถมลามไปอำบ้านบอลเชิญยิ้มเรื่องความเจ้าชู้ไปมีคนอื่นจนเมียหนีออกจากบ้านซึ่งยูริภรรยาของบอลก็ขออำกลับบ้างว่าอิจฉาแจงสามีดีมากไม่เจ้าชู้เลยก่อนจะไปกันใหญ่แจ๊ดถึงกับสั่งคัดเองแล้วเดินออกมาเลยก็ทำเอาเหวอกันไปหมดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ